สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับรับชมกันอีกคลิปหนึ่งครับช่องน้ำสิงสุปยาวเซนินโทรมาครับบอกว่ารถกำลังจะตกห้วยครับผมโอ้โหพี่น้องก็เลยบอกให้มาย้ายเอารถน้องซานี่ของเราครับไปช่วยนะครับทำเองเลยครับเองเลยผมเพิ่งมาถึงครับเนี่ยเซียนนินก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันครับผมเอาซานี่ไปช่วยนะครับกู้ SY215C ครับ Super ACE กำลังจะตกน้ำครับอยู่ท่าใดบ่หมู่คือกันครับเห็นตาเซียนนินบอกมามันกำลังจิตกน้ำครับพี่น้องจิตกห่วยครับครับงานลื้อห้วยเสร็จแล้วเราเอามาจอดไว้ตรงนี้ครับมันอื่นกันใหญ่เขาสู้หนางานไหมระบาดครับว่าเราบ่มีเบรกใช่ปะอันตรายครับกันอีกเสียได้ว่าหรอครับเสียแคบแท้โอ้โหจับไม่พ้นครับคล้องไว้เลยนี่นะครับพี่น้องข้อเสียของรถหัวลากนะครับนี่เป็นข้อเสียของหัวลากนะครับพี่น้องน้ำหนักไม่เกินครับผมลากย้ายขนย้ายได้นะครับแต่ว่าตามทางที่เป็นทางหลวงใหญ่เท่านั้นนะครับผมแท้ถ้าจะมาลากเข้ามาหน้างานนะครับตามหมู่บ้านต่างๆนะครับมันจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างนี้แหละครับสาเหตุที่เจ้าของรถแบ็คโฮครับผมเจ้าของรถแบ็คโฮทีมงานรถแบ็คโฮรถขุดเนี่ยที่ต้องมีรถ10ล้อเอาไว้ขนย้ายสำหรับในพื้นที่นะครับเข้าตามหมู่บ้านหน้างานนะครับว่ารถแมคโครจังได้ก็ไม่ได้ไปขุดอยู่ตามขางทางหลวงใหญ่แท้ๆแล้วพี่น้องมาขุดอยู่พี่อยู่ในห้วยในหนองในคลองในบึงในภูเขาหุ่นครับในพุ่นนะ
ันนี้ขอจำกัดของรถหัวลากเนี่ยมันจะไปพอถึงครับสุดท้ายก็ได้เอาบ่พลได้เอา10ล้อได้เอา12ล้อคนใหญ่ลากไปคือเก่าครับนะถ้าเป็น12ล้อถ้าเป็น10ล้อเราก็จะไปได้ง่ายนะครับนี่เห็นไหมแต่ว่าไอ้พวก10ล้อกับพวก12ล้อนี่ครับคือมันได้มันลากไม่ได้ทุกรุ่นครับผมมันน้ำหนักเกินครับเกินนิดเกินน้อยเขาก็ว่าเกินคือเก่าครับพี่น้องนี่แหละกฎหมายบ้านเราครับกฎหมายบ้านเฮานะครับอยากจะให้อนุโลมให้นะครับอนุโลมให้พวกรถเครื่องจักรจังสิครับเครื่องจักรคนใหญ่จังสิอนุโลมหรือว่าเพิ่มให้เพิ่มน้ำหนักขึ้นให้อีกสักน้อยก็ยังดีนะพี่น้องนะอีกสักน้อยเพราะมันพันนะครับที่จริงเรามันก็บ่เกินหลายนะครับเกินแค่นิดเดียวนะครับเกินแค่นิดเดียวเท่านั้นล่ะแต่ว่าเกินหน่อยเกินหลายความผิดกับซ้ำเก่าคือเก่าเนาะพี่น้องความผิดคือเก่าติดคุกคือเก่าครับคนขับก็เลยไม่ดีครับถึงเรามั่งเนี่ยครับเดินครับรถเข้ามาไม่ถึงนะครับเนี่ยรถหัวลากนะครับเข้ามาไม่ถึงเราก็ต้องเดินไปครับนี่แหละนี่แหละคือความลำบากครับของผู้รับเหมาสายจกอย่างพวกเราครับพี่น้องเห็นใจกันเนี่ยพี่น้องเอ้ยผู้ออกกฎหมายบ้านเมืองก็ได้ตามรักเรานะครับเพิ่มขึ้นอีกรอดละรอดละ 2. รอดละ300โลครับพี่น้องเพิ่มอีกรอดละ300โลนี่น่าจะบ่มีผลอย่างน่านะพี่น้องเนาะผู้เขาแบกอีหลีแบกเป็นร้อยตันก็ยังแบกอยู่ อันนี้แบกอีหลีแบกเป็นร้อยตันนะครับพังก็ยังมันยังค่อยนั่นนะครับแลนดูๆหุ่นยังค่อยพังนะครับแบกเป็นร้อยตันนะครับพี่น้องอันนี้ถ้าเพิ่มขึ้นอีกแค่ล้อละแค่นี้เนี่ยครับล้อละประมาณแค่นี้เนี่ยผมว่ามันไม่คงไม่เป็นไรนะครับทางนี่ทางไม่เป็นไรหรอกก็สิได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกนะครับเราพวกผู้ประกอบการรถพ่วงนะครับรถบรรทุกหินบรรทุกทรายเขาก็สิได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะค่าน้ำมันก็แพงทุกสิ่งทุกอย่างก็แพงครับรถก็แห้งๆใส่เฉพาะอเนาะนี่ครับไป พูดถึงเรื่องที่มันควรจะเป็นไปได้ครับผมผมว่าคนที่ออกกฎหมายนี่ตอนแรกเนี่ยเขาคงนึกไม่ถึงครับว่าจะมีพวกที่พวกเราเนี่ยได้รับความลำบากนะครับพวกรถขุดรถแมคโครอย่างพวกเราเนี่ยเขาจะคิดตามเป็นกลางนะครับเป็นแบบเป็นบรรทัดฐานกลางเอาไว้เลยครับผมก็คือน้ำหนักได้เท่านี้ถนนบ้านเมืองเรามันน่าจะอยู่เท่านี้อย่างนี้ครับเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่เท่านี้ครับผมเขาก็เลยออกมาเลยแล้วผลกระทบนะครับทีนี้นี่พวกรถขุดรถแมคโครเราเนี่ยครับง่ายยากครับบัดนี้ลำบากกับการง่ายย้ายไม่ถึงที่ก็จะได้เดินไกลการสึกล้อก็เยอะครับทีมงานหนึ่งต้องมีรถสองประเภทมีทั้งอันหัวยักษ์หัวลากไว้สำหรับลากทางไกลลากขึ้นทางหลวงใหญ่มีทั้งรถอันซิปล้อเนาะไว้สำหรับใหญ่ไปหมู่บ้านใหญ่รถเตี้ยต้องใหญ่รถไปเซลสองคันโอ้ยลำบากครับพี่น้องเอ้ยแทนที่สิขึ้นคันเดียวเราไปหมัดถึงหม่องรถถึงทีรถกับบ่ได้
เอาบนซูฟังครับพี่น้องความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับมันก็คือความจริงครับนี่ผมก็พูดความจริงนะครับผมไม่อายที่จะพูดความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับคุณครับเดินมาสดชิฮอดนะพี่น้องตั้งไกลมาเบิ่งดูที่ย้ายรถมาเพื่อสิ่งนี้ครับแม่เห็นจังได๋เนาะบัดนี้โอ้น้ำลึกตัวนี้โอ้บาดลูกพี่พาเห็นยังมันลึกตัวนี้เอามือขึ้นบ่ได้เด้เนี่ย